ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะ จังหวะนี้แหละไปพวกเราอ้อมไปดักมันไว้อีกทางหนึ่งจอร์ดเองอยู่นี่นะดูต้นทางไว้ดีๆได้ครับจ้าไม่ไอ้ยักษ์จ้าไอ้ยักษ์จ้าไม่ไหวแล้วจ้าไปหนูบอกลูกกูด้วยแล้วก็เล่าให้เขาฟังด้วยว่ากลัวเก่งแค่ไหนไม่ตาเก่งมากจ้าไม่ทำไมคราวนี้มึงหนีไม่รอดเหมือนครั้งที่แล้วหรอกตายได้แล้วมึงชัดชัยไม่ได้เจอกันซะนานนะเฮียนี่เฮียทำอะไรอ่ะเฮียสอบสวนมันเฮียจะฆ่ามันกันแน่เนี่ยความเป็นความตายของมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้เองอย่ายุ่งดีกว่าบุรพาเฮียดูสภาพมันนี่มันไม่ไหวแล้วเฮียกับจอร์ดเล่นมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันจะตายเอานะทำไมอ่ะยิ่งแคร์มันมากไงยังไงมันก็หลานป๋านะเฮียแต่มันฆ่าป๋าเองมันไม่ต่างอะไรกับหมาตัวหนึ่งหรอกช็อตมันอีกปิดไปดูนี่ปิดเฮียไม่คิดว่ามันโหดไปหน่อยเหรอนี่เองว่าข้าโหดเหรอข้าเคยบอกเองแล้วใช่ไหมบุรพาว่าที่ข้ารอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าโหดช็อตมันอีก
จะบอกไหมผมบอกให้หยุดพี่เคียงที่ผ่านมาผมทำตามคำแนะนำของเฮียมาตลอดแต่ครั้งนี้ผมขอร้องเถอะถ้าเฮียยังเห็นผมเป็นหัวหน้าอยู่อย่าสอบสวนมันด้วยวิธีนี้ถ้ามันจะสารภาพก็ให้มันพูดออกมาเองก็ได้ช่วยกูทำไมต้องมีเหตุผลด้วยเหรอกูเคยทำร้ายมึงเคยเกือบจะฆ่าแฟนมึงอย่างนี้จะให้กูเชื่อเหรอพวกมึงสงสารกูใช่คุณเคยทำร้ายผมเคยทำร้ายคนที่ผมรักทั้งที่เราสองคนเนี่ยไม่มีทางสู้แม้แต่ป๋าที่เลี้ยงคุณมากับมือคุณยังฆ่าได้ลงคอเลยคุณชัดผมนะทั้งเกลียดทั้งสมเพชความเลวของคุณเพราะเหตุนี้แหละผมถึงห้ามเคียงไว้ผมไม่อยากเห็นเคียงเป็นนักเลงกระจอกกระจอกเหมือนคุณชัดจะตายห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดีอย่างวันนั้น